ท่านประธานครับขออนุญาตครับยังไม่ได้ตอบเลยว่าเหตุผลใดจึงใช้บริษัทข้ามชาติมาเป็นผู้พิจารณาหรือให้ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาต้องการทราบเหตุผลท่านต้องตอบผมว่าทำไมต้องใช้คำว่าองค์กรเอกชนหรือบริษัทต่างชาติมันเน้นมากครับเน้นตรงนี้ผมอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรท่านถึงให้บริษัทต่างชาติเข้ามาแล้วท่านจะมาบอกว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นคนพิจารณาเพราะเดี๋ยวไปออกกฎกระทรวงอีกนะครับไปออกกฎกระทรวงอีกแล้วถ้าพวกนี้พิจารณาให้ความเห็นแล้วว่า no yes ต้องทำตามเขาถ้าเขาจะนำเข้ามาสารพิษแล้วเขาบอกว่าบริษัทต่างชาติบอกใช่ไม่มีพิษกรรมการต่างๆจะว่าไงครับกล้าไม่อนุญาตหรอครับถ้าเขาฟ้องร้องขึ้นมาเรียนด้วยความเคารพครับทำมา 30-40 ปีท่านยังไม่ห้ามแล้วเพิ่งจะมาห้ามกันเมื่อปีที่แล้วท่านต้องตอบเหตุผลตรงนี้ให้ได้ก่อนครับมีอะไรชี้แจงไหมครับท่านประธานครับขอชี้แจงประเด็นนี้ครับคือผมคิดว่าตอนนี้เราต้องเข้าใจว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองนั้นเราต้องการความโปร่งใสและต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดให้องค์กรต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางกระทรวงได้ซึ่งผมคิดว่าเราจะไปมองว่าทางองค์กรคนต่างชาติเนี่ยเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะครับคือความสำคัญของตรงนี้นะครับความรู้ทางวิชาการเราต้องยอมรับว่าในบางเรื่องทางองค์กรต่างชาตินั้นเขาก็มีองค์ความรู้ที่จะมาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราให้องค์กรต่างชาติเป็นข้อเสนอนะแต่ในที่สุดอำนาจการตัดสินใจนะครับผมยืนยันว่าอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับนะครับเพราะผมขอตอบคำถามที่ท่านชดานะครับถามขอบคุณครับครับท่านประธานครับท่านชดาพอแล้วมั้งครับไม่ครับผมต้องถามให้เคลียร์ครับท่านเพราะผมเป็นผู้ลงมติสมาชิกสภาพวกนี้ที่นั่งกันอยู่ตั้งแต่พวกเราทั้งหมดเป็นผู้ลงมติแล้วมันจะติดไปครับผมจะได้รู้ว่าคนไทยไม่มีความสามารถผมไม่ได้ว่าคนต่างชาติเลวหรือคนต่างชาติไม่ดีนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงพ่อค้าเอกชนก็พูดถึงบริษัทเอกชนแล้วพูดถึงว่าอยู่ดีๆเราเอาอำนาจเราไปให้คนอื่นด้วยเหตุผลอะไรท่านตอบมาได้เลยว่านักวิชาการประเทศไทยไร้ความสามารถแล้วผมจะได้ทำใจครับผมบอกว่าถึงเวลาที่ท่านยังพูดเลยครับว่าถ้าไม่ใช้ถ้าเลิกยกเลิกไกลโฟเซตบริษัทต่างๆจะเจ๊งแต่คนไทยจะตายช่างมันไม่เป็นไรนะครับยอมรับครับท่านรัฐมนตรีแต่ท่านอย่าลืมว่าท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตลอดแล้วที่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเหตุผลอะไรถ้าเหตุผลเพียงแค่นี้มันเบามากครับอยู่ดีๆเราไปเปิดบ้านให้คนต่างชาติเอามีดไปให้เขาเนี่ยเหตุผลอันนี้มันเบามากถ้าว่าคนไทยไม่มีปัญญาก็จะได้รู้ครับว่าคนไทยไม่มีปัญญาคือเดี๋ยวผมขอไปพูดถึงเรื่องตอนนี้ย้อนไปที่สามศาลอีกแล้วครับซึ่งเรื่องนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตัวไกลโฟเซตประเทศสหรัฐเองซึ่งเป็นประเทศเขาคุ้มครองประชาชนเขานะครับผมว่ารัฐบาลสหรัฐนะครับเขาให้ความห่วงใยประชาชนของเขาไม่น้อยกว่าที่รัฐบาลไทยเราห่วงใยประชาชนคนไทยในเมื่อศาลอันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐนะครับเขายังอนุญาตให้ใช้ในประเทศเขาการที่ประเทศไทยมาใช้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นการเอื้อให้กับใครแต่ในทางตรงกันข้ามกับทำให้อุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับสามารถแข่งขันได้สามารถเอามาใช้แล้วเป็นประโยชน์ดังนั้นผมขอชี้แจงประเด็นนี้นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของพ.ร.บ.อันตรายวัตถุอันตรายที่เราเสนอมาในวันนี้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมันไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจะให้อำนาจกับทางต่างชาติในองค์กรนี้เราก็หมายว่าองค์กรเอกชนไทยก็ทำได้นะครับแต่การที่มีองค์กรต่างชาติเข้ามามันก็อาจจะมาเสริมความรู้ตรงนี้ได้แต่ไม่ได้อำนาจเขานะครับผมยืนยันอีกครั้งครับครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับไอ้ที่ฟ้องเอกชนประชาชนสามารถฟ้องรัฐได้ประเทศไทยไม่มีครับแล้ว
บริษัทที่เป็นของต่างชาติของสหรัฐนั้นถูกฟ้องเป็นหมื่นๆเป็นแสนล้านครับประชาชนก็ฟ้องแต่คนไทยฟ้องไม่ได้ครับท่านท่านอย่าไปยกสหรัฐมาครับเพราะสหรัฐเป็นผู้ผลิตและกฎหมายเขาไม่เหมือนเรากฎหมายเขาเนี่ยประชาชนฟ้องรัฐได้ครับเรื่องค่าเสียหายของเราทำได้หรอครับท่านต้องยกประเทศอื่นอย่าไปยกสหรัฐเลยครับโควิดมันเต็มประเทศอยู่นะครับนั่นแล้วเขาคุ้มครองเศรษฐกิจผลประโยชน์เขาคือมันไม่ได้ครับถ้าไปยกตรงนั้นเรียนด้วยความเคารพครับครับต่อไปท่านประธานครับเชิญครับคือผมยกตัวอย่างสหรัฐนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเองผมบอกแล้วว่าเขาเป็นประเทศใหญ่เขาเนี่ยห่วงใยประชาชนเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสารนี้อันตรายนะครับรัฐบาลสหรัฐคงไม่ไปเอื้อให้กับบริษัทเอกชนเพื่อทำลายประชาชนของเขาเองแล้วที่ท่านบอกอย่าไปยกเฉพาะสหรัฐผมเชื่อว่ามีเป็นจำนวน100ประเทศในโลกนะครับที่อนุญาตให้ใช้สารไกลโฟเสตครับครับจะขอมติแล้วมั้งครับ